7 เดือนบรรลุธรรมเดือนที่7บรรลุธรรมเป็นปกติของทุกต้นเดือนที่ฉันจะทบทวนและประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาวนาฉันกลับไปอ่านทวนตั้งแต่เดือนแรกจนเดือนสุดท้ายอย่างละเอียดอยากเปรียบเทียบดูว่าตนเองผิดแผกแตกต่างเป็นก้าวหน้าหรือก้าวหลังประการใดเนื่องจากจิตบอกตัวเองว่าใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเพราะอะไรถึงรู้สึกว่าใกล้ความจริงแน่นอนไม่ใช่ด้วยอาการหลงทึกทักให้ครึ้มใจเล่นไม่ใช่เพราะมีพุทธนิมิตมาปรากฏและชมว่าปฏิบัติได้ก้าวหน้าดีแต่เพราะฉันสำรวจตนเองอยู่ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าวางไว้คือ 1. ในแง่ความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตสอบจากอริยสัจ 4 คือเห็นความจริงว่ากายใจเป็นทุกข์เห็นความจริงว่าที่ทุกข์เพราะมีเหตุคือความทยานอยากใหญ่น้อยเห็นความจริงว่าความระงับจากตัณหาทยานอยากคือความสงบจากทุกข์และเห็นตามจริงว่าวิธีระงับความอยากคือมรรคมีองค์8ถ้าแค่ข้อแรกไม่ผ่านยังเห็นชีวิตเป็นสุขยังเห็นชีวิตเป็นความน่าพิสมัยไม่ต้องหาทางตัดวงจรอุบาทก็เป็นอันว่ายังอ่านอริยสัจข้อแรกไม่ออก 2. ในแง่คุณสมบัติของจิตสอบจากมรรคมีองค์8คือมีความเห็นชอบมีความดำริชอบมีวาจาชอบมีการกระทำชอบมีการเลี้ยงชีพชอบมีความพยายามชอบมีสติชอบและมีความตั้งมั่นชอบ 3. ในแง่การเจริญสติเห็นภาวะเฉพาะหน้าสอบจากโพชฌงค์ 7คือมีสติรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายใจมีการพิจารณาเห็นสิ่งนั้นไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนมีวิริยะมีปีติมีปัสสัทธิมีความตั้งมั่นของจิตและมีความวางเฉยในจิตที่ตั้งมั่นนั้นถ้าแยกเป็นอย่างๆอาจดูคล้ายวุ่นวายฟั่นเฟือแต่ถ้าดูที่ผลสุดท้ายคือสภาพจิตในปัจจุบันเอาจากจิตขณะเดียวที่ว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นปลอดโปร่งจากความทยานอยากสะอาดปราศจากอกุศลธรรมครอบงำแม้ทางความคิดอย่างต่อเนื่องก็เทียบเคียงได้ครบทั้ง3 เกณฑ์ข้างต้นแล้วเพราะลักษณะหรืออาการอันละเอียดอ่อนปลีกย่อยทั้งหลายย่อมปรากฏอยู่พร้อมในตัวเองว่ากันเฉพาะแง่ความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตเพียงเมื่อเข้าถึงอริยสัจข้อแรกคือเห็นกายใจนี้เป็นทุกข์ก็ไม่มีข้อแม้ใดๆหลงเหลืออยู่อีกต้องตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฟันเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเดียวแต่ฉันต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะรู้ความจริงชัดๆว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ต้องฝ่าด่านความมืดบอดความหลงผิดตลอดจนกระทั่งความหวงความห่วงความอ้อยหยิ่งอาวรณ์ทั้งหลายจนอ่อนแรงไปหลายยกอริยสัจ 4จึงปรากฏต่อจิตแจ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านวันผ่านคืนโดยไม่ปล่อยให้ตกล่วงไปอย่างเปล่าประโยชน์ต้นเดือนที่7นี้ฉันเกิดความสดใสอย่างประหลาดรู้สึกสบายอย่างพรรณนาไม่ถูกการเข้าใจอริยสัจแบบถึงจิตอันประกอบพร้อมอยู่ด้วยกระแสสบายนั้นทำให้ตระหนักอยู่อย่างหนึ่งคือการเห็นกายใจเป็นทุกข์นั้นไม่ได้แปลว่าต้องมีทุกขเวทนาไม่ได้แปลว่าต้องมีความอึดอัดระอากับการดำรงชีวิตตรงข้ามกลับปลอดโปร่งเป็นสุขอย่าบอกใครเหมือนคนตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะปลดภาระจากบ่าทิ้งลงพื้นแม้ยังแบกหนักอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าอย่างไรก็ต้องตัวเบาจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งและในทางกลับกันหากเข้าถึงความจริงอย่างถ่องแท้ว่าทุกข์คืออุปาทานขันธ์ 5หรือกายใจอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนี้ทั้งแท่งก็จะตระหนักว่าแม้กำลังเสวยสุขอันประณีตทางใจสุขนั้นก็เป็นเพียงเวทนาชนิดหนึ่งเวทนาไม่เที่ยงไม่มีใครรักษาสภาพของเวทนาให้คงทนจึงไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นทุกข์เหมือนกันถ้าวันนี้เอาคนหล่อระดับประเทศคนรวยระดับข้ามชาติหรือคนเก่งระดับโลกมาตั้งตรงหน้าและถามล่อใจว่าให้หล่อรวยเก่งแบบนี้จะเอาไหมฉันต้องดูดีๆก่อนว่าให้มีจิตแบบเขาน่าเอาด้วยหรือเปล่าจิตเขาเริ่มประพฤติเพื่อพ้นจากความทุรนทุรายหรือยัง
ถ้ายังต่อให้มีดีขนาดไหนก็แค่ข้าทาสความไม่รู้อีกรายหนึ่งฉันขอปฏิเสธความมีความเป็นเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดเมื่อเดินมาตามทางสู่นิพพานไกลขึ้นทางแห่งทุกข์ก็สั้นลงเรื่อยๆพิจารณาจากความรู้สึกนึกคิดในแต่ละขณะได้อย่างชัดเจนพอเห็นคนอื่นที่ยังไม่ทำทางไปนิพพานเสียทีตระหนักว่าพวกเขายังสะสมเหตุปัจจัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดก็เกิดอย่างไม่รู้อิโนอิเนตายก็ตายอย่างไม่รู้อิโนอิเนต้องลำบากลำบนใช้ชีวิตลองผิดลองถูกกันอย่างน่าเบื่อหน่ายก็รู้สึกเอือมระอาจุกอกแทบพูดไม่ออกแต่ไปบอกใครเขาให้มาตามทางนี้ง่ายๆได้เมื่อไหร่เขาหาว่าบ้าเท่านั้นมีอย่างเหรอจะให้ทิ้งวิถีชีวิตอันแวดล้อมด้วยเครื่องคราวแห่งกามคุณอันเป็นยอดปรารถนามานั่งเดินภาวนามาใส่ใจลมหายใจกับอิริยาบถแทนการคิดคำนวณหารายได้หรือคนรักเพิ่มให้มากๆสรุปแล้วธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตนเลือกด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองรับผลด้วยตัวเองตามลำพังไม่มีใครทำแทนใครได้ต่อให้รักผูกพันนึกสงสารปรารถนาให้ได้ดีตามเราเพียงใดก็เถอะและเมื่อจิตของฉันสุขุมขึ้นมองเห็นอะไรรอบยิ่งขึ้นเวลานี้ฉันยังอ่านออกด้วยว่าแม้ความไม่อยากเป็นปุถุชนไม่อยากท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดก็จัดเป็นความอยากชนิดหนึ่งเหมือนกันคืออยากไม่มีอยากไม่เป็นฉันเริ่มเห็นความจริงข้อนี้ก็ตอนที่ความอยากลดระดับลงมากแล้วเหลือเพียงแผ่วให้รู้เพียงน้อยเท่านั้นเพราะเมื่อใดเกิดความอยากพ้นภาวะปุถุชนก็เกิดความทราบชัดว่ามีอาการอึดอัดมีอาการเร่งรัดเวลาและมีอาการไม่สมใจพอเห็นอาการเหล่านี้แล้วทราบชัดว่ามันผุดจากความไม่มีอะไรแล้วหายไปในความไม่มีอะไรใจก็เห็นว่าความอยากเป็นแค่ของปลอมชั่วคราวความว่างไม่มีตัวตนผู้อยากต่างหากเป็นของจริงเมื่อหมดอยากและเห็นตามจริงย่อมรู้ว่าจิตขณะนี้ยังเป็นปุถุชนกับจิตในภายภาคหน้าที่ก้าวล่วงสู่ความเป็นอริยชนแล้วต่างก็เป็นจิตเหมือนกันไม่มีใครได้มรรคผลเหมือนกันแค่ตัณหากับอุปาทานไม่แรงเหมือนเก่าหรือตัณหากับอุปาทานดับสูญเท่านั้นแต่ถ้ายังอยากพ้นภาวะปุถุชนก็แปลว่ายังอนุญาตให้ความอยากครอบงำจิตเป็นเหตุแห่งอุปาทานเป็นต้นตอแห่งทุกข์ไม่สอดคล้องกับการบรรลุธรรมอย่างแท้จริงเลยสรุปคือต้นเดือนนี้ฉันมีความกระตือรือร้นเต็มเปี่ยมที่จะรู้ที่จะดูที่จะพิจารณากายใจโดยความไม่เที่ยงไม่ทนไม่ใช่ตัวตนแต่ไม่เลี้ยงความอยากใดๆไว้เลยแม้กระทั่งความปรารถนามรรคผลอันเป็นแรงส่งให้ก้าวมาถึงขั้นนี้ก็ตาม